โหตรงนี้มีเห็ดเยอะเลยว้ายตะเทนตกลงไปแล้วนี่นายทำบ้านอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยสำหรับ Travel Spirit ตัวใหม่ในวันนี้นะคะเราก็ต้องไปดูในส่วนของตำแหน่งของเขากันก่อนนะคะน้องจะอยู่ในประตูด่านที่5นะคะก็คือด่าน Golden Wasteland นั่นเองประตูสีเขียวมรกตของเรานะคะเราบินลงมาตรงนี้นะคะบินมาทางขวามือได้เลยนะจ๊ะบินตรงไปที่ท่าเรือนะคะจากนั้นก็ต่อเรือยาวเข้าไปได้เลยเนาะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงเกาะนะคะ Forgotten ไม่ใช่เกาะสิมันคือเรือพังนะคะเรือ Forgotten ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็บินเข้ามาได้เลยนะคะบินเลยตรงเรือใหญ่ไปนะคะแล้วก็จะเจอกับเรือที่มันพังๆตรงนี้นะคะจากนั้นก็บินลงมาค่ะคือคุณแม่เขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการจุดไฟได้เลยแล้วก็ลากฝ่ายไปนะคะซึ่งเนื้อเรื่องของคุณแม่สมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเนี่ยพาเพื่อนนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนอ่ะก็คือพากันมาเก็บเห็ดนะคะรู้สึกว่าในบริเวณนี้อ่ะจะมีเห็ดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งก็เพลิดเพลินกับการเก็บเห็ดไม่รู้เอาไปทำอะไรเอาไปแกงเห็ดหรือเปล่านะคะแต่ว่าในความรู้สึกของเราน่าจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นอะไรประจำเรือนี้หรือเปล่านะคะถึงแบบต้องมารวบรวมพวกพืชสมุนไพรอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งส่วนตัวเรายังไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องของซีซั่นนี้นะคะแต่ว่าที่แบบเดาๆนะจากแบบว่าดูจากสปิริตต่างๆนะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องราวของเรือที่มาอับปางลงในดินแดนแห่งนี้นะคะแล้วก็ทุกคนในเรือเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ชีวิตนะคะอยู่ในดินแดนแห่งนี้นั่นเองนะซึ่งเหมือนพยายามทำให้มันปลูกพืชได้ทำให้แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้นะคะเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้เลยนะโอเคตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเห็ดก็คือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเป็นกิจกรรมของทราเวลตัวนี้นั่นเองนะคะคุณแม่สมุนไพรท่าของเขานะคะก็จะเป็นการที่แบบว่าทุบหลังเพื่อนนั่นเองนะคะแบบนี้ซึ่งต้องขออภัยจริงๆที่เราไม่สามารถที่จะทำท่านี้ให้กับทุกคนดูได้นะเพราะว่าเราเป็นสายโซโล่นะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเลยที่เราปลดไปจนถึงสามารถทุบหลังได้อะโอ๊ยเศร้าอะพูดแล้วก็เศร้าเองนะคะขออภัยด้วยจริงๆทุกคนโอเคค่ะมาดูในส่วนของเทียนที่ต้องใช้กันบ้างนะคะราคาก็จะตามชาร์ตนี้เลยเนาะซึ่งถ้าใครมีเทียนเพียงพอเนี่ยก็สามารถแลกกับสปิริตที่อยู่หน้าบ้านตอนนี้ได้เลยนะคะนี่ซึ่งส่วนตัวเราก็แลกได้แค่ผ้าคลุมกับทรงผมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเทียนแบบไม่พอจริงๆนะคะก็ต้องขออภัยนะคะที่ไม่สามารถที่จะรีวิวนะคะในส่วนของแมสปิดปากนะคะก็คือผ้าปิดปากตรงนี้ได้เนาะซึ่งทาเวลตัวนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่ามีพร็อพเข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือเป็นตัวลูกไฟนะคะซึ่งพร็อพตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้แบบให้แสงสว่างอย่างเดียวเนาะไม่สามารถที่จะชาร์จไฟให้กับเราได้นะคะราคาก็อยู่ที่20เทียนขาวด้วยกันเนาะถ้าใครรู้สึกว่าเออชอบอะไรก็สามารถแลกได้เลยเนาะโอเคค่ะมาดูในส่วนของผ้าคลุมและก็ทรงผมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนี่มีความเป็นเจ้าหญิงอาหรับเล็กๆนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คือไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะแบบถ้าใครมีเทียนเพียงพอนะคะก็แลกได้เลยเนาะแบบมันเลิศมากๆจริงๆอ่ะโอเ
โอเคค่ะสำหรับรีวิวนะคะของ Travel Spirit คุณแม่สมุนไพรนะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ใน Travel ครั้งต่อไปนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย